ฝาดามแป้งคัดเน้นเน้น้า2ดาวเตะดีกรีทีมชาติไทยร่วมทัพการท่าเรือหวังลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าขอที่จะปฏิตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุยแปลงเรื่องบอลด้วยนะครับการท่าเรือ FC นะครับเดินหน้าเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพเพื่อลุยศึกฟุตบอล ลีกในฤด,ดูการน้ารวมไปถึงฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คว้า2นักเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างวรชิตกนิษฐ์สีบำเพนรวมไปถึงทางปฐมพลจะเรือธนาพิรมนะครับปีกดีกรีทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนเข้ามาร่วมทีมล่าสุดนะครับการท่าเรือก็ได้ยืนยันคว้า2ผู้เล่นที่เคยมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าจะย้ายมาร่วมชายขาแพสเซเดียมนะครับนั่นก็คือเฉลิมศักดิ์อัอขี กองหลังรวมไปถึงชานุกูลการินกองกลางดิกกีดีมชฟไทยทั้งคู่เลยนะครับโดยทั้ง2คนย้ายมาจากบริทิโลเอฟซีครับเข้ามาร่วมทัพนะครับเพื่อเตรียมลุนแชมป์ฟุตบอลไทยลีกฤดูการหน้านะครับโดยมาดามแป้งน,นะครับนวลพันล้ำซำประธานสโมสรน,นะครับก็ได้เปิดเผยว่าการคว้าทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการท่าเรือนะครับเพราะทั้งสองคนกำลังอยู่ในช่วงที่ดีทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็สภาพร่างกายนะครับ โดยทั้งคู่นะครับจะเข้ามาเติมเต็มและช่วยโยกระดับทีมการท่าเรือได้อยาง แน่นอนนะครับสำหรับเฉลมิมศักดิ์อักคีนะครับปัจจุบันอายุ28ปีเขาสร้างชื่อนะครับในการเล่นให้กับอุบลยูเนะครับก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีม BG จีปทุมยูเอตแล้วก็ย้ายไปป o ลิเทโลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาลงเล่นในทุกการที่ผ่านมา33นะัดทุกรายการนะครับทำไป3ประตูแล้วก็ทําได้อีก1นึ่งแอสซิสนะครับเป็นนักเตะที่สกัด บอลสูงสุดในศึกบอลือว่าไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมา66ครั้งนะครับนอกจากนี้ครับเขายังเป็นหนึ่งในเพลนทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกด้วยนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็อายุค่อนข้างดีเลยทีเดียวที่สาคัญครับเฉลิมศักดิ์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยนะครับถือว่าเป็นกองหลังแล้วก็เป็นนักเตะท,ที่สภาพร่างกายดีมากๆเลยนะครับขณะที่ชาวนุก,กูลครับอายุ26ปีครับเล่นได้ทั้งปีกแล้วก็ กองกลางตัวรุกนะครับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าจ้างเกิดเต็มตัวกับมังกรโล่เงินนะครับลงสนามไปทุกรายการ32นัดน,นะครับยิงไป5ประตูกับอีก2แอสซิสแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับในการลงอุ่นเครื่องในช่วง ีฟาเดเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเรียกว่ามาดามแป้งคัดผู้เล่นเน้นๆแล้วก็เป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าการท่าเรือก็จอดที่จะเปิดตัวนักเตะอีกหลายคนแล้วก็มีดีกรีเป็นถึงนักเตะเยาวชนทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชยพิพัฒน์สุวรรณเพษรกองกลางทีมแม่ไทยทุดซีเกมนะครับกรวิททัศน์ร กองหน้าดาวยิงทีมไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีกหนึ่งคนรวมไปถึงนาคินวิเศษชาติแบ็กขวาครับเรียกว่าเป็นการเสริมทัพแล้วก็เติมความสดให้กับสิงเจ้าท่านะครับกระาษที่ฟิลิปโรเลอร์นะครับแบ็กขวาที่มีการบาดเจ็บรบกวนอย่างยาวนานก็เตรียมย้ายกลับไป ราชบุรีนะครับเรียกว่าครั้งนี้การท่าเรือมีการผ่องถ่ายนักเตะออกไปเยอะแล้วก็ซื้อมาเยอะแต่ที่สําคัญเลยนะครับนักเตะแต่ละคนที่ย้ายมานอกจากดีกรีสีมไทยแล้วอายุยังน้อยนะครับต้องมารอดูว่าการท่าเรือยุคใหม่จะใหม่สดดุดันเหมือนในอดีตรหรือเปล่าครับ